มาถึงช่วงการดูแลสุขภาพหัวใจนะคะในช่วง Healthy Heart ค่ะสนับสนุนช่วงโดยโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพค่ะวันนี้นะคะถ้าใครต้องการมีสุขภาพหัวใจที่แข็งแรงห้ามพลาดค่ะเพราะวันนี้อุ๋ยจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้อุ๋ยอยู่กับคุณหมอประจวบศิริวงศ์รังสรรค์นะคะอายุรแพทย์หัวใจค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอคะปัจจุบันนี้เนี่ยคนป่วยเป็นโรคหัวใจเนี่ยอัตราค่อนข้างสูงมากๆเลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยสาเหตุเกิดจากอะไรคะครับสาเหตุส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับก็คงจะเกิดจากการที่คนเราเนี่ยมีอายุยืนขึ้นนะครับอายุยืนขึ้นเนี่ยโรคหลอดเลือดโรคหัวใจเนี่ยมันจะเป็นโรคที่ส่วนใหญ่จะสัมพันธ์เกี่ยวกับความเสื่อมของร่างกายว่าถ้าคนอายุมากหลอดเลือดก็เสื่อมหัวใจก็ทำงานนานแล้วอย่างเงี้ยนะก็จะทำงานมากขึ้นมันก็จะมีโอกาสเป็นโรคหัวใจมากขึ้นคุณหมอคะโรคหัวใจเนี่ยมีหลากหลายประเภทมากเลยนะคะคนที่ป่วยเป็นโรคหัวใจที่อัตราที่สูงที่สุดเนี่ยเป็นประเภทหรือชนิดไหนคะคุณหมอโรคหัวใจที่เราพบได้บ่อยที่สุดนะฮะก็คือโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดที่มาเลี้ยงหัวใจนะฮะตีบก็จะมีปัจจัยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็อย่างเช่นกรรมพันธุ์เพศชายนะผู้ชายจะมีหลอดเลือดเสื่อมได้เร็วกับผู้หญิงนะครับเกี่ยวกับอายุนะทุกคนพออายุมากขึ้นนะความเสื่อมก็ตามมานะนี่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็เป็นไปตามวัยคราวนี้นะคะคุณหมอวิธีการดูแลหัวใจของเราเนี่ยให้แข็งแรงเนี่ยเราควรจะปฏิบัติยังไงคะครับก็เราก็คงจะต้องดูแลในปัจจัยที่เราพอที่จะทำได้นะครับหลักใหญ่ๆก็คงจะมีเรื่องของอบายมุขที่ต้องระวังนะบุหรี่นะเป็นปัจจัยสำคัญนะครับในคนที่ไม่สูบบุหรี่เทียบกับสูบบุหรี่เนี่ยนะครับคนสูบบุหรี่จะมีอัตราที่จะป่วยเป็นโรคหัวใจหรือเสียชีวิตมากกว่าคนที่ไม่สูบเนี่ยประมาณ5เท่าแล้วปัจจัยอื่นล่ะคะปัจจัยอื่นๆก็จะเป็นเรื่องของความอ้วนนะครับปัจจุบันคนเราก็บริโภคมากขึ้นนะครับความอ้วนก็จะเป็นสาเหตุหลักอีกอันนึงที่จะทำให้เรามีปัญหาเรื่องหลอดเลือดเสื่อมได้แล้วช่วงตอนนี้เนี่ยเดือนธันวานะคะก็เชื่อได้ว่ามีงานสังสรรค์มากมายเลยวิซ่ามาว่าในภาวะของการป่วยเป็นโรคหัวใจกันรับประทานอาหารก็ส่วนหนึ่งนะคะคุณรับประทานอาหารประเภทอะไรบ้างคะครับก็โดยหลักการเนี่ยก็คงจะต้องเน้นอาหารที่มีไฟเบอร์มากขึ้นนะครับลดบริโภคพวกอาหารคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ที่มีไขมันสูงแล้วก็หมั่นออกกำลังกายนะฮะพวกนี้เนี่ยนอกจากจะป้องกันโรคหัวใจโดยตรงเนี่ยนะฮะก็ยังมีส่วนในการที่ป้องกันโรคความดันสูงโรคเบาหวานแล้วก็โรคไขมันในเลือดสูงซึ่งโรค3โรคเนี่ยเป็นโรคที่จะทำให้เส้นเลือดที่มาเลี้ยงหัวใจเนี่ยมันมีการเสื่อมแล้วก็ตีบมากขึ้นด้วยนั่นก็เป็นคำแนะนำดีๆจากคุณหมอนะคะซึ่งสามารถลดภาวะความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจนะคะสำหรับผู้ที่ยังไม่ป่วยเป็นโรคหัวใจนะคะในสัปดาห์หน้านะคะคุณหมอก็จะแนะนำสำหรับคนที่ป่วยแล้วนะคะควรจะดูแลร่างกายยังไงให้หัวใจแข็งแรงนะคะวันนี้อุ๋ยก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหัวใจค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับค่ะคุณผู้ชมค่ะเนื่องในวันนี้นะคะวันที่5ธันวาคมนะคะซึ่งเป็นวันพ่อนะคะก็อยากเชิญชวนให้คุณลูกๆนะคะจูงมือคุณพ่อมาตรวจสุขภาพหัวใจกันนะคะเพื่อคุณพ่อจะได้มีสุขภาพหัวใจที่แข็งแรงค่ะสามารถตรวจสอบได้นะคะที่ Contact Center นะคะ1719ค่ะสนับสนุนข้อมูลโดยโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพโทร1719